งนะครับกับทริปงบนิดเวลาน้อยนะครับผมทริปนี้เนี่ยผมจะเดินทางโดยรถไฟนะครับไปประเทศเวียดนามแน่นอนว่าทริปนี้เนี่ยใช้งบนิดแต่เวลาอาจจะไม่น้อยเหมือนทริปที่ผ่านมาโดยผมจะเดินทางโดยรถไฟชั้น3นะครับจากหาดใหญ่ไปกรุงเทพเนี่ย259บาทนะครับผมถึงสถานีกรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่ผมโดยสารจากหาดใหญ่มาถึงกรุงเทพกับขบวนรถไฟที่170นะครับตอนนี้ผมกำลังรอนะครับรถไฟจากสถานีกรุงเทพไปยังหนองคายโดยที่ผมโดยสารกับรถด่วนดีเซลรางนะครับขบวนที่77ซึ่งขบวนนี้เนี่ยจะออกจากสถานีกรุงเทพนะครับเวลา18:35แล้วไปถึงที่หนองคายเนี่ย16:15ตอนหัวรุ่งจนถึง7โมงนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปท่านาแล้งนะครับโดยรถไฟดีเซลรางข้ามแม่น้ำโขงไปยังประเทศสปป.ลาวนะครับนะครับตอนนี้ผมกำลังจะไปจ็อบพาสปอร์ตนะครับเพื่อที่จะเข้าไปยังประเทศสปป.ลาวที่สถานีท่านาสถานีหนองคายนะครับเพราะว่าจะมีการจ็อบพาสปอร์ต2ครั้งนะครับโดยที่จ็อบพาสปอร์ตฝั่งไทยที่สถานีหนองคายและจ็อบเข้าฝั่งประเทศสปป.ลาวที่สถานีท่านาแล้งนะครับ
ตอนนี้ก็ได้ลงจากรถตู้นะครับซึ่งผมได้ขึ้นรถไฟจากหนองคายไปท่านาแล้งก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งนะครับในการต่อรองราคารถตู้คือถูกกดราคากันมันแล้วก็ต่อราคากันมันด้วยเช่นกันครับเจ้าแรกเสนอคนละ200บาทแล้วทีนี้ผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นรถบัสเดินไปเองเจ้าที่2ก็มาถามผม150บาทโอเคไหมผมก็ไม่โอเคพอเจ้าที่3มาปุ๊บอ่ะคนละ100เท่านั้นแหละผมก็เลยตัดสินใจขึ้นรถคันนั้นทันทีและผมก็ให้เขามาส่งที่ตลาดเซานะครับตอนนี้ผมก็อยู่ตลาดเซากำลังเดินไปที่คิวรถจะไปถามตั๋วรถจะไปฮานอยประเทศเวียดนามนะครับผมตอนนี้ก็กำลังเดินชมเมืองเวียงจันทน์นะครับหลังจากที่ว่าลงรถตู้ผมไปลงที่ตลาดเซาเพื่อไปตั้งหลักตอนนี้ผมเดินโดยที่ว่ายึดหลักนะครับผมแคปแผนที่ตั้งแต่ที่บ้านฝั่งประเทศไทยเพราะว่าผมไม่ต้องการที่จะซื้อซิมที่ลาวแล้วก็เวียดนามเพราะว่าผมอยู่แป๊บเดียวเท่านั้นตอนเย็นผมก็ต้องนั่งรถบัสนะครับจากเวียงจันทน์เนี่ยแหละไปฮานอยแล้วช่วง1ทุ่มดังนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะซื้อซิมนะครับและผมก็จะเดินชมเมืองสิ่งต่อไปนั่นก็คือธาตุดำประตูชัยผมไม่แน่ใจว่าจะไปวัดธาตุหลวงด้วยหรือเปล่าเพราะว่าแผนแรกผมกะจะเช่ามอเตอร์ไซค์ในเวียงจันทน์นะครับแต่พอเดินไปเดินมาแล้วปั๊บระยะทางมันใกล้มากจึงไม่จำเป็นที่จะเช่ามอเตอร์ไซค์แล้วเดินชมเมืองดีกว่านี่นะครับธาตุหลวงไอ้ธาตุดำตอนนี้ก็เดินมาที่ตลาดเซามอนะครับน่าจะเป็นห้างที่กำลังปรับปรุงนะครับเห็นนี่กำลังสร้างลิฟต์ใสลิฟต์แคปซูลทั้งสองฝั่งเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปแลกเงินในห้างนี้ดูนะครับผมคิดว่ามันน่าจะมีที่แลกเงินอยู่คิดว่านะไปดูกันตอนนี้นะครับผมก็ได้มาแวะพักนะครับปวดไหล่ปวดบ่าเดินมาเยอะแล้วมาแวะที่ป้ายรถเมย์นะครับป้ายรถเมย์แล้วทริปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปถ่ายกับประตูชัยตรงนี้แล้วจากนั้นเนี่ยก็จะนั่งรถสาย23ทางง่อนไปลงที่สายใต้เพื่อที่จะไปซื้อตั๋วรถบัสจากเวียงจันทน์ไปฮานอยประเทศเวียดนามนี่แหละเป้าหมายแต่จะไปแวะตรงนี้ก่อนอ
อยู่ขนส่งสายใต้แล้วนะครับซึ่งเป็นขนส่งระหว่างประเทศแล้วก็เส้นทางสายใต้ของสปป.ลาวนะครับซึ่งเป็นขนส่งแห่งใหม่นะครับมีการแยกระหว่างขนส่งสายเหนือแล้วก็สายใต้จากเดิมเนี่ยขนส่งทุกอย่างจะรวมตัวอยู่ที่ตลาดเช้านะครับแต่ตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลก็มีการแยกขนส่งนะครับสายใต้สายเหนือนะครับแยกออกไปแล้วส่วนเส้นทางระหว่างประเทศที่ผมจะเดินทางไปยังฮานอยประเทศเวียดนามเนี่ยก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้เช่นกันนะครับโดยการเดินทางเนี่ยหลังจากที่ว่าผมเดินชมเมืองเวียงจันทน์เป็นที่เรียบร้อยนะครับจากตลาดเช้าแล้วก็ผมเดินไปชมเจดีย์ท่าดำและไปที่ศูนย์การค้าของตลาดเช้าก็คือลักษณะคล้ายห้างสรรพสินค้าแล้วก็ต่อด้วยประตูชัยแล้วจากนั้นเนี่ยการเดินทางจะมาตรงขนส่งสายใต้ตรงนี้เนี่ยผมเลือกนะครับที่จะเดินทางโดยรถตุ๊กๆนะครับรถตุ๊กๆมันจะมีรถ300แล้วก็รถเมย์สำหรับใครที่จะเลือกเดินทางรถเมย์เนี่ยให้เลือกสาย23นะครับรถเมย์สีเขียวที่ว่าจะเขียนด้านบนรถจะเขียนว่าท่าง่อนท่าง่อนปลายทางท่าง่อนซึ่งจะผ่านสายใต้หน้าขนส่งสายใต้พอดีแต่ตอนเดินทางวันนี้ของผมเนี่ยก็คือเป็นวันหยุดราชการของทางประเทศลาวรถจะเดินน้อยมากดังนั้นผมเลือกจะเดินทางกับตุ๊กๆแล้วก็มีการต่อราคาไปมานะครับอยู่ที่คนละ 10,000 กีบหรือประมาณ40บาทประมาณ40บาทนะครับจากประตูชัยมาขนส่งสายใต้และตอนนี้ผมก็ได้ซื้อตั๋วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปฮานอยประเทศเวียดนามได้อยู่บนรถบัสระหว่างประเทศนะครับจากประเทศลาวโดยที่ว่าเริ่มจากเมืองเวียงจันทน์เนี่ยแล้วก็เดินทางไปยังเมืองฮานอยประเทศเวียดนามซึ่งรถที่ผมขึ้นเนี่ยก็คือรถนอน2ชั้นรถนอน2ชั้นนะครับซึ่งปรับเป็นนอนยาวไปเลยแต่ว่าตัวเบาะเนี่ยสามารถปรับให้อยู่ในท่านั่งได้ก็ถือว่าสบายเลยทีเดียวซึ่งทางประเทศเขาเนี่ยจะบังคับเลยถ้าว่าเป็นรถที่เดินทางไกลเนี่ยก็คือให้ปรับนอนยาวเท่านั้นคือเขาเชิงบังคับเลยนะแล้วราคาตั๋วเนี่ยก็คือจากที่ผมเช็คมาเนี่ยก็คือ230,000กีบแต่พอมาถามหน้างานจริงๆเนี่ยก็คือราคาอยู่ที่200,000กีบเท่านั้นถ้าเทียบเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยก็อยู่ที่740บาทก็ถือว่าถูกมากถือว่าถูกมากกับระยะทางที่เดินทางนะครับถือว่าถูกมากระยะทางรวมๆเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยก็คือออกจากเวียงจันทน์เนี่ย6 โมงเย็นแล้วถึงฮานอยเนี่ย6 โมงเย็นอีกวันนึงก็รวมครบรอบนาฬิกาแล้วก็24ชั่วโมงพอดีก็ถือว่าการเดินทางนานพอสมควรกับรถบัสนะครับแล้วเจอกันนะครับที่ฮานอยเมืองเวียดนามครับ